ระบาดถูกหวยข้ามประเทศสาวไทยอยู่เกาหลีสุดเฮงถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ12ล้านถูกหวยข้ามประเทศสาวไทยไปทำงานที่เกาหลีสุดเฮงถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ12ล้านญาติที่ขายลอตเตอรี่ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนำไปขึ้นเงินให้เมื่อวันที่17กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ประเทศคอนโพสต์ข้อความระบุว่ารางวัลที่1มาอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชดีใจด้วยครับต่อมามีการโพสต์และแชร์ข้อความกันอย่างกว้างขวางโดยภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียลเป็นภาพของนายปิยวัฒน์ก้อนมณีอายุ29ปีชาวจังหวัดเลยอาชีพพ่อค้าลอตเตอรี่จากการสอบถามนายปิยวัฒน์ทราบแต่เพียงว่าคนที่ถูกรางวัลที่1และได้เงินเป็นจำนวน12ล้านบาทเป็นญาติของตนชื่อนางสาวปิ่นขอสงวนนามสกุลอายุ25ปีทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีซึ่งหลังจากที่ส.ปิ่นโทรศัพท์มาหาตนว่าถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล12ล้านบาทตนจึงนำใบสลากเลขที่ออก 873,286ซึ่งเป็นใบที่ส.ปิ่นญาติของตนสั่งซื้อและโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเป็นชาวจังหวัดเลยมาประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ประจำปั๊มน้ำมันปตท.วัดขนานอำเภอทุ่งใหญ่มาเช่าบ้านอยู่ที่บ้านนานอกตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตามปกติส.ปิ่นทำงานที่ประเทศเกาหลีและสั่งซื้อกับผมเป็นประจำทุกงวดละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทและใบนี้ได้ลงบันทึกประจำวันที่ส.พ.ทุ่งใหญ่แล้วหลังจากนี้ผมจะไปขึ้นเงินพร้อมส่งไปให้นางสาวปิ่นโดยเร็วที่สุดนายปิยวัฒน์กล่าวรับเงินได้ที่ไหนสุนารีโชว์หวยบอกสุก็ถูกขั้นเลขรางวัลที่1มาครบเลียกรีดสุนารีน้ำตาจะไหลงวดนี้บุกไปซื้อหวยถึงพิษณุโลกสุนารีราชสีมาลูกทุ่งรุ่นใหญ่และคอมเมนเตเตอร์ดังล่าสุดหลังผลสลากกินแบ่งงวดวันที่16กรกฎาคมบอกเจ้าตัวโพสต์คลิปโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลชุด2ใบพร้อมแคปชั่นว่าน่าจะมีรางวัลสลับเลขบ้างเนาะโดยในคลิปลูกทุ่งดังสุนารีเผยว่าใครถูกลอตเตอรี่บ้างใครถูกหวยบ้างสุก็ถูกค่ะพร้อมถามว่าแบบนี้รับเงินได้ที่ไหนจะรัฐบาลเจ้าขาดิฉันเป็นลูกค้าที่ดีของรัฐบาลนะคะน่าจะมีรางวัลสลับเลขหน่อยนะคะทั้งยังบ่นเสียดายมากทำท่าจะร้องไห้บอกจะสลับหาป้าเหรอมาครบเลยแต่จะเก็บเอาไว้งวดหน้าเอาใหม่ไล่แล้วพบว่าสลากของสุนารีเป็นเลข837862ขณะที่เลขรางวัลที่1คือ873,286ท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ใกล้แล้วสู้ๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกลานย่าโมคึกช่องส่องผีจัดโต๊ะเครื่องเส้นพร้อมขอขมาบ่ายนี้ตำรวจเตรียมกำลังรับมือวันที่19กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือลานย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบสักการะขอพรย่าโมกันอย่างคึกคักมีเจ้าหน้าที่นำเต้นสองหลังมาติดตั้งไว้ลานอนุสาวรีย์และนำเก้าอี้จำนวนกว่า300ตัวมาจัดเรียงเว้นระยะห่างเพื่อรองรับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและประชาชนที่จะมาร่วมพิธีขอขมาของพิธีกรรายการช่องส่องผีนอกจากนี้ยังมีกำลังตำรวจส.พ.เมืองนครราชสีมาหลายนายมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพิธีดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ของรายการช่องส่องผีได้นำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ในพิธีขอขมา
มาจัดเตรียมความพร้อมไว้ที่ศาลาทรงไทยข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีขณะเดียวกันที่วัดศาลาลอยมีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ประกอบพิธีขอขมาไว้ที่เต้นหน้าสถูปเจดีย์อัฐิท้าวสุรนารีและย่าบุญหลัวภายในวัดโดยพิธีขอขมาจะเริ่มในเวลา14นาฬิกามีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมสังเกตการในพิธีดังกล่าวด้วยทั้ง2จุดโดยจุดแรกที่ลานอนุสาวรีย์ย่าโมและจุดที่2ที่วัดศาลาลอยเขตเทศบาลนครนครราชสีมาด้านพลตำรวจตรีสุจินนิพพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจัดกำลังตำรวจ150นายมาทำการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานรายการช่องส่องผีที่จะเดินทางไปทำพิธีขอขมาทั้ง2จุดโดยจะกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพิธีเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวาย